ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของรายการ Sport Today Extra ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับมีผลฟุตบอลมาฝากเต็มๆนะฮะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นคิวของลีกใหญ่ของยุโรปนะฮะเตะกันหลายลีกเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่อันดับ4อันดับ5แข่งกันครับบาเลนเซียพบกับเซบีย่าครับแล้วก็เป็นบาเลนเซียที่สามารถเอาชนะเซบีย่าไปได้3ประตูต่อ1ครับซึ่งเกมนี้ครับดานี่ปาเรโคครับก็เหมา2ประตูพาบาเลนเซียครับคว้าชัยเหนือเซบีย่าพร้อมขยับแซงหน้าขึ้นมาเป็นอันดับ4ของตารางแล้วครับเกมเนี่ยผ่านมาได้18นาทีนะครับบาเลนเซียเนี่ยมาได้จุดโทษครับหลังจากดิโอโกฟิเกรัสครับถูกเป่าฟาวหลังจากไปเข้าบอลหนักใส่เดเกโดครับแล้วก็จากจุดโทษก็เป็นเดเนียลปาเรโคครับยิงเข้าไปให้บาเลนเซียเจ้าถิ่นออกนำ1ประตูต่อ0ต่อจากนั้นครับในนาทีที่32ครับบาเลนเซียก็หนีห่างไปเป็น2ประตูต่อ0นะครับจังหวะนี้ครับเป็นปาเรโคคนเดิมครับหลุดเข้าไปยิงประตูที่2ของเขาเองครับให้เจ้าถิ่นหนีไปเป็น20แต่อีก4นาทีต่อมาครับเซบีย่าทีมเยือนไล่มาเป็น2ประตูต่อ1ครับก็จังหวะนี้นะครับได้จุดโทษเช่นเดียวกันแหละครับก็ล้มลงไปแบบนี้ครับผู้ตัดสินก็ไม่รีรอครับเป่าทันทีก็เป็นจุดโทษก็เป็นปาเรโคไปทำฟาวล์นะฮะแล้วก็เป็นคาร์ลอสบัคค่านะครับที่สังหารเข้าไปครับประตูนี้แล้วก็จังหวะนี้นะฮะเซบีย่าทีมเยือนเนี่ยได้ลูกโทษอีก1ครั้งนึงนะครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้เนี่ยผู้สินก็ควักใบเหลืองให้ไปนะครับแล้วก็เป็นคาร์ลอสบัคค่าครับที่รับหน้าที่สังหารแต่ว่าลูกนี้ครับเขาทำไม่สำเร็จครับโดนเซฟนะฮะก็ทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยบาเลนเซียยังนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็นาทีที่56ครับบาเลนเซียได้อีกประตูนะครับเบโต้เนี่ยเปิดบอลไปเข้าทางของคาบีฟูเอโกครับแล้วก็จ่ายให้โรดิโกครับทางซ้ายพาบอลหลบกองหลังก่อนที่จะผ่านบอลให้ทางด้านของฟูเอโกเนี่ยส่งบอลเข้าตะข่ายไปครับทำให้เจ้าถิ่นเนี่ยฉีกหนีอีกครั้งหนึ่งครับไปที่3ประตูต่อ1เนี่ยยิงได้ดีทีเดียวครับจังหวะนี้ก็ทำให้จบเกมครับบาเลนเซียชนะเซบีย่าไป3ประตูต่อ1ครับเก็บเพิ่มอีก3คะแนนเป็น41คะแนนครับขึ้นมาอยู่อันดับ4ครับส่วนเซบีย่าเนี่ยหล่นมาอยู่อันดับ5มี39คะแนนครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดผลคู่อื่นๆนะครับเดปอร์ดูลาคอรุญญาครับเสมอกับกรานาดา2ประตูต่อ2แอตเลติกบิลเบาครับเสมอกับมาลาก้า1ประตูต่อ1แล้วก็เอสปานยอลครับฟอร์มดีทีเดียวครับถล่มอัลเมเรียไป3ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนครับตอนนี้เรอัลมาดริดครับที่เตะน้อยกว่า1นัดนะครับ19นัดครับมี48คะแนนครับแต่ยังคงนำเป็นจ่าฝูงอยู่ตามมาด้วยบาร์เซโลนาครับ47คะแนนแอตเลติโกมาดริดแชมป์เก่า44คะแนนครับบาเลนเซีย41คะแนนแล้วก็เซบีย่าอันดับ5ครับ39คะแนนแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดนะครับไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างครับบวยเป็นกรานาดาครับตอนนี้ที่15คะแนนครับรองบวยก็เป็นเลบันเต้ครับ16คะแนนเท่ากับอัลเมเรียครับตอนนี้หล่นมาอยู่ในโซนตกชั้นแล้วนะครับแล้วก็เอลเช่17คะแนนเท่ากับเกตาเฟ่ครับแต่ว่าประตูได้เสียนั้นเกตาเฟ่นั้นเสียน้อยกว่านะครับครับวันนี้ก็จะลงสนามด้วยนะครับเกตาเฟ่จะพบกับเซลตาบิโก้นะครับเกมมันเดย์ไนท์เมื่อคืนนี้ฟุตบอลอิตาลีนั้นลงสนามกันหลายคู่นะครับตั้งแต่คู่เย็นจนถึงกระทั่งดึกเลยนะครับโดยที่เกมก่อนหน้านั้นเนี่ยยูเวนตุสนั้นชนะทางเคียโวเวโรนาไปก่อนนะครับ2ประตูต่อ0ก็ทำให้โรม่าครับที่ต้องลงสนามในช่วง 02:45 นาทีเนี่ยต้องเจองานหนักครับเนื่องจากว่าต้องการที่จะเก็บ3คะแนนเต็มให้ได้เหมือนยูเวนตุสให้ช่องว่างนั้นเท่าเดิมนะครับส่วนฟิโอเรนตินานั้นก็ต้องการ3คะแนนเต็มครับเพื่อที่จะลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับลาซิโอซาโดเรียรวมไปถึงนาโปลีที่จะลงสนามในคืนนี้นะครับโดยที่เริ่มต้นมาเกมก็ถือว่าสูสีนะครับแต่ว่าเป็นฟิโอเรนติน่านะครับที่จับจังหวะเกมลุกได้ดีกว่านะครับและสุดท้ายพอนวดอยู่สักระยะหนึ่งนะครับลูกยิงลูกนี้ที่มาเรโอโกเมสนั้นแปรเปลี่ยนทางเข้าประตูไปก็หมดสิทธิ์สำหรับเดซานติสนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับฟิโอก็ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ครับก็ต้องชมการยิงไกลของดาวิดปิซาโร่ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงครึ่งหลังครับผ่านมาได้แค่4นาทีครับฟิออนั้นอาจจะเสียสมาธิเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับเป็นโรม่าที่มาทำประตูตีเสมอได้นะครับต้องชมการเปิดบอลจากกลางสนามของฟรานเชสโกตอตตินะครับและอาเดมบรันไลช์ครับเป็นอดีตนักเตะของฟิออดึงบอลลงพื้นนะครับก่อนที่จะจ่ายมาลูกนี้แล้วก็ซัดเข้าไปง่ายๆนะครับทำให้ทางด้าน
โรม่านั้นตีเสมอได้เป็น1ต่อ1ครับยิงทีมเก่าด้วยนะครับทางด้านไลป์ซิชหลังจากนั้นเดซาติสต้องเซฟหลายครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีประตูเพิ่มกับฟิออเรนติน่ากับโรม่าก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ครับก็ถือว่าไม่เป็นผลดีสำหรับทั้ง2ทีมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกมที่เหมาะสมสำหรับ1แต้มครับสำหรับผลงานที่เกิดขึ้นแต่โรม่านี่ระยะหลังนี่ฟอร์มฝืดทีเดียวครับเสมอมา3เกมติดแล้วนะครับใช่ครับในขณะที่ฟิออเรนติน่าก็ยังไม่ได้พื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกในตอนนี้นะครับไปดูผลคู่อื่นกันหน่อยนะครับเฮลาสเวโรนาชนะแอตแลนต้าไป1ต่อ0นะครับปาม่าแพ้เคเซน่า1ต่อ2เคียโวนะครับแพ้กับยูเวนตุสไป0ประตูต่อ2ครับซามโดเรียเสมอกับปาเลโม1ต่อ1ครับอินเตอร์แพ้คาบ้านต่อตอริโน่เลยนะครับ0ต่อ1อินเตอร์ก็ฟอร์มไม่ดีครับในขณะที่ตารางคะแนนในตอนนี้นะครับซามโดเรียพอได้1คะแนนตอนนี้ก็เลยขยับมีแต้มขึ้นมาเท่ากับลาซิโอแล้วนะครับ34คะแนนส่วนนาโปลีมีแต้มน้อยกว่า1คะแนนนะครับแต่ว่าลงสนามน้อยกว่าอยู่1นัดนะครับหัวตารางนี่ยูเวนตุสก็นำหน้าโรม่าอยู่7แต้มนะครับในตอนนี้ลงสนามเท่ากันด้วยท้ายตารางเมื่อวานนี้สำคัญมากนะครับชัยชนะของเชเซน่านะครับนำก่อนโดนตีเสมอแต่ว่าก็มาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมนะครับมี12คะแนนครับตอนนี้ในขณะที่ปาม่าก็มี9คะแนนเหมือนเดิมนะครับปกติจริงๆเนี่ยมี10คะแนนแต่ว่าโดนตัดไปถึงแต้มเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับในขณะที่ฟุตบอลเอเรดิวิซีลีกฮอลแลนด์นะครับก็มีคู่ใหญ่เตะกันแหละครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอายักอัมสเตอร์ดัมนะครับได้เล่นในบ้านอัมสเตอร์ดัมอารีนาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านเฟเยนอร์ดทีมอันดับ3นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยอาแจ็กซ์ก็ไม่สามารถทำอะไรเฟเยนอร์ดได้นะครับก็เสมอกันแบบไร้สกอร์ทำให้อาแจ็กอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็ตามหลังจากฝูงอย่าง PSV Eindhoven อยู่ถึง6คะแนนด้วยกันนะครับเกมครึ่งแรกนะเป็นของเฟยนอร์ดครับเล่นได้เหนือกว่าตลอดนะครับแล้วก็ช่วงก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเนี่ยครับเป็นเฟยนอร์ดครับน่าจะได้ประตูจากจังหวะเตะมุมจังหวะนี้แหละครับแล้วก็เป็นลูกชุลมุนของชองโพโบติยุสครับยิงผ่านเซลิเซนได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นทางด้านของอาร์เคดิยุสมิลิกนะครับเคลียร์จากเส้นได้สำเร็จครับจังหวะนี้ก็ทำให้เจ้าถิ่นเนี่ยรอดการเสียประตูไปส่วนครึ่งหลังเนี่ยครับทั้ง2ทีมก็พยายามหาจังหวะเข้าทำประตูนะฮะแต่ก็ยังไม่มีจังหวะที่หวาดเสียวอะไรมากมายนะครับก็ทำให้จบเกมเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับนะก็ได้แค่หวาดเสียวนะสำหรับคู่นี้ครับอาจจะกับเฟยนูดผลคู่อื่นครับ NEC Breda ครับเสมอกับวิลเลมชูไป0ประตูต่อ0 Groningen เสมอกับ Utrecht 2ประตูต่อ0ครับแล้วก็ Go Ahead Eagles เอาชนะ Ado Den Haag ไป1ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวไปดูสรุปตารางคะแนนกันแล้วกันนะครับสำหรับ Eredivisie League ครับหลังจากผ่านไป19นัดครับเป็น PSV Eindhoven ครับนำเป็นจ่าฝูงที่49คะแนนตามด้วยจากอัมสเตอร์ดัมครับ43คะแนนฟีนอร์ด35คะแนนอันดับ4เป็นทางด้านของ PEC Zwolle ครับ33คะแนนแล้วก็อันดับ5ครับ AZ Alkma ครับ32คะแนนไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างครับบุ้ยก็เป็นดอร์เรชครับ10คะแนน NEC Breda ครับ14คะแนน Heracles 16คะแนนครับ Ado Den Haag 17คะแนนแล้วก็ Go Ahead Eagles อันดับ14ครับ19คะแนนครับนั่นก็เป็นโซนท้ายตารางครับของEredivisie League Hollandโปรแกรมกีฬายังมีอีกหน้าที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับติดตามได้ใน True Sport Today ครับเกาโชเซเรียครับคืนนี้ยังมีอีก2คู่นะครับเอมโปลีพบกับอูดิเนเซ่ตี1ครับในขณะที่นาโปลีครับพบกับเจนัวตี3ทาง True Sport 1และ True Sport HD 3ครับลาลิก้าสเปนก็มีเกม Monday Night เหมือนกันนะครับเจราเฟ่พบกับเซลตาบิโก้ตี 2:45 นาทีทาง True Sport HD 2ในขณะที่รอบรองชนะเลิศของศึก AFC Asian Cup นะครับเกาหลีใต้ที่ต่อเวลามานะครับเจอกับอิรักที่ต้องยิงจุดโทษกว่าจะชนะอิหร่านเข้ามาได้นะครับ16นาฬิกาโดยประมาณนะครับ Fox Sports 2ถ่ายทอดสดครับรายการก็จะเข้าก่อนประมาณ5นาทีนะครับส่วนวันที่8ของศึก Australian Open นะครับตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่สำหรับดาบิดเฟเรกับเคนิชิโคริ นะครับหลังจากนี้ก็ยังมีคู่ที่น่าสนใจให้ติดตามชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมของทามิรอสซอรอนิกที่เจอกับเฟเลซโนโลเปสช่วงบ่ายช่วงเย็นนี่มีวีนัสวิลเลียมพบกับอเนสกาดัตวันสกาแล้วก็โนวังโจโควิชพบกับชิลส์มูเลอร์นะครับก็แข่งขันการชมกันได้ทั้ง2เซสชั่นนะครับในช่วงเวลานี้เป็นต้นไปนะครับทาง Fox Sports Plus HD 680ครับ
NBA ฤดูกาลปกตินะครับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์นะครับ8โมงเช้า NBA TV ครับครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการครับรวมไปถึงพวกเราครับได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ www.facebook.com/sptoday ครับก็เข้าช่องเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า SP2Day นะฮะก็เดี๋ยวก็จะเจอเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆด้วยละกันครับปิดท้ายวันนี้ครับในเรื่องของฟิตเนสนะครับไม่ได้เป็นฟิตเนสพิเศษอะไรนะครับแต่ว่าเป็นฟิตเนสวิบากนะครับไม่ใช่ฟิตเนสเหมือนในข่าวไม่ใช่ไม่ใช่ครับวันนี้ภาพดูได้ครบทุกเพศทุกวัยนะครับปิดท้ายรายการเราในวันนี้กับฟิตเนสวิบากไม่รู้ว่าจะวิบากยังไงนะครับวันนี้เราสองคนแล้วก็ทีมงานของอุสราติดตามครับในช่วงเวลา 19:30 ชมรายการ Sport Today กันได้ใหม่นะครับช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับThe winners individual. Ladies and gentlemen, these are